สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหาเรื่องคุยนะครับแล้วก็เป็นภาคนี้ภาคการพูดคุยในเรื่องของธุรกิจแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจนะครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานะครับก็ต้องยอมรับครับว่ากระแสของ globalization ครับคุณผู้ชมครับมาแรงจริงๆนะฮะณวันนี้นะฮะทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแทบทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วก็เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด้วยครับวันนี้โลกของเราไม่ได้ถูกขั้นด้วยพรมแดนแล้วฮะวันนี้โลกของเรานะฮะอินเทอร์เน็ตเป็นตัวทำลายล้างจุดขั้นพรมแดนไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือโอกาสในการที่เราจะออกไปข้างนอกครับขณะเดียวกันครับมันก็คืออุปสรรคเหมือนกันกับการที่คนจากภายนอกจะเข้ามาสู่ในประเทศครับแล้ววันนี้ครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมนะครับที่กล้าที่จะออกไปลงทุนในต่างประเทศคุณผู้ชมจะมีวิธีคิดอย่างไรจะมีหลักการอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดกันให้หมดเลยฮะเพราะว่าผมนั่งอยู่กับท่านผู้นี้ครับคุณรุ่งโรจน์เหมันสุทธิกุลครับที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทยนะฮะแล้วก็หัวหน้าสำนักงานผู้แทนการค้าไทยประจำประเทศจีนประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็กำลังทรงอิทธิพลในโลกนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉลิมชัยครับคุณรุ่งโรจน์ครับเป็นยังไงบ้างฮะนี่เพิ่งได้รับตำแหน่งมาหมาดๆเลยในส่วนของหัวหน้าสำนักงานผู้แทนการค้าไทยตะลุยประเทศจีนนะฮะครับก็ระยะหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับครับผมครับระยะหนึ่งใช่ครับนะครับหลายเดือนแล้วฮะเป็นยังไงฮะรู้สึกว่าการทำหน้าที่นี้ต้องเหนื่อยขึ้นไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของผู้แทนการค้าเนี่ยเราก็มีภารกิจของเราอยู่แล้วในเรื่องของเรามีหน้าที่ในเรื่องการส่งเสริมแล้วก็หาโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับธุรกิจของไทยในขณะเดียวกันก็หาโอกาสดีๆที่ทางจีนหรือในต่างประเทศเนี่ยเพื่อเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนี้ด้วยความที่ผมเนี่ยดูแลอยู่ที่ประเทศจีนเป็นหลักจากด้วยประสบการณ์ด้วยเพราะเราอยู่ที่นั่นมาตลอดก็ยังยึดภารกิจหลักตัวนี้ในการดำเนินงานมาตลอดครับคุณรุ่งโรจน์อยู่ประเทศจีนมาทั้งหมดกี่ปีครับถ้าตั้งแต่ที่เข้าไปก็32ปีนะครับ32ปีครับผมเรียนจบที่นู่นนะครับขออภัยฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะจะ50ฮะปีหน้า50ฮะใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนมากกว่าเมืองไทยครึ่งค่อนชีวิตเลยนะฮะครับก็ผมเดินทางเยอะมากนะครับก็เดินทางอย่างน้อยปีนึงก็ต้อง50ครั้งนะครับแล้วก็เข้าจีนก็ต้อง40เป็นอย่างต่ำสูงสุดก็เคยเดินทางถึงปีนึง90กว่าครั้งครับเรียกว่า2วันครึ่งก็จะอยู่เมืองอย่างนี้ก็รู้ครบทุกมณฑลของจีนรู้ครับไปหลายรอบนะฮะหมุนไปหลายรอบแล้วครับครับผมเมืองจีนเราก็ไปมาหมดนะตั้งแต่เหนือใต้ออกตกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าสำคัญเหมือนกันในการที่เราจะรู้ภูมิภาคของเขารู้วัฒนธรรมของเขาว่าเขาดำเนินการอะไรเป็นมาอย่างไรใช่ครับครับผมทำไมเข้าไปสู่ประเทศจีนถึงขึ้นคร่อนชีวิตฮะผมสมัยก่อนเกเรก็เลยทางคุณพ่อก็เลยอยากให้ไปเรียนหนังสือสมัยก่อนเราก็เคยคิดในยุคของผมเนี่ยทุกคนอยากจะไปหมาเก๊ามาเก๊าเพราะหมาเก๊าน่าเที่ยวทุกคนอยากไปไต้หวันแต่คุณพ่อเนี่ยมีวิสัยทัศน์มากก็มองว่าต้องกลับไปจีนให้ได้ก็เลยกึ่งบังคับให้กลับไปเรียนต่อที่นั่นทำไมเขาถึงมองว่าต้องไปจีนผมได้ยินคุณพ่อพูดคำหนึ่งจนถึงวันนี้เนี่ยมันยังเป็นความจริงมาตลอดเขาบอกถ้าเราเข้าไปที่จีนประเทศที่มีประชากรขนาดนี้ขายเน็กไทเส้นเดียวก็รวยได้นี่แต่ถ้าเราขายเน็กไทหนึ่งเส้นในหมาเก๊าอาจจะไม่รวยก็ได้ครับซึ่งมันเป็นการตอบเรื่องอีโคโนมิกเรื่องสเกลที่คนสมัยถ้า30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามองเนี่ยเราคิดไม่ออกเขาเป็นเพราะคุณพ่อเป็นชาวนาเท่านั้นเองเป็นชาวนาจากเมืองจีนมาแต่วิธีมองเขาด้วยความที่เขาอยู่ประเทศใหญ่ขนาดนี้มาตลอดคนจีนก็จะมองอะไรแบบเป็นภาพที่ค่อนข้างใหญ่แม้กระทั่งชาวนาเขาก็ยังมองกันอย่างนี้ครับผมครับฉะนั้นเราก็เลยไปเรียนที่ประเทศจีนถูกต้องครับก็ไปอยู่ที่จีนก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนทั้งภาคเหนือและภาคใต้นะมันเลยเป็นตัวต่อยอดความคิดผมเพราะว่าการค้าทุกวันนี้แม้ถึงวันนี้เนี่ยการที่เราจะปฏิสัมพันธ์หรืออะไรกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าในเชิงการค้าหรือมนุษยสัมพันธ์ส่วนตัวทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากวัฒนธรรมครับแล้วด้วยความที่เราไปอยู่ทั้งเหนือทั้งใต้มา
แล้วตอนทำงานก็ไปทุกมณฑลหมดทำให้เรารู้ว่าวัฒนธรรมของคนแต่ละภาคเนี่ยเขาคิดยังไงเหนือใต้มันต่างกันยังไงฮะจีนก็คือหนึ่งประเทศคือแต่หนึ่งประเทศใต้ต่างกันมันต่างกันมากนะครับคุณเฉลิมชัยคุณเฉลิมชัยลองคิดเอาอย่างง่ายๆเราก่อนแค่อยุธยากับกรุงเทพเลยไปนิดนึงยังเหนือเลยซึ่งประเทศเรามันเล็กมากนะเมื่อเทียบกับเขาเราเล็กกว่าเขา20กว่าเท่าครับนี่พอเหนือกับใต้นี่ยิ่งเกิดความแตกต่างที่ชัดเจนมากเพราะว่าอดีตศูนย์อำนาจก็อยู่ที่ภาคเหนือแล้วก็มาตอนกลางนะครับแต่ทางตอนใต้เนี่ยไม่ค่อยจะมีเพราะงั้นวิธีคิดของคนใต้เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบจะค้าขายเก่งจะนิยมการค้าการขายทางเหนือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของศูนย์อำนาจนะครับก็จะมีตั้งแต่สังเกตว่าเมืองหลวงหลักๆก็จะอยู่แถวนั้นแล้วก็ทางตอนกลางของประเทศเพราะงั้นก็เลยหล่อหลอมทำให้คนแต่ละภาคเนี่ยมีวิธีคิดมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันครับแม้กระทั่งการกินข้าวบนโต๊ะอาหารของแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันหมดนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงตัวเขาแล้วก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจร่วมกับเขาได้สำเร็จนะครับสมมุติว่าเราไปภาคเหนือของจีนวิธีการเข้าหาภาคธุรกิจจะต้องทำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับใช่ครับอย่างถ้าเราไปปักกิ่งเวลาเราไปพบกับเขาเนี่ยพวกนี้จะเป็นเหมือนกึ่งแนวคิดของการทำธุรกิจเนี่ยจะสเกลใหญ่ตลอดอยู่แล้วทั้งจีนเนี่ยมองทุกอย่างใหญ่หมดแต่เขาจะศูนย์อำนาจนำเพราะงั้นเขาจะเน้นหนักในเรื่องดีลกับราชการอะไรพวกนี้เขาจะให้ความสำคัญกับตำแหน่งข้าราชการนักการเมืองนักธุรกิจนักการเมืองเข้าหาคนให้เป็นใช่แต่คนจีนทางใต้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องการค้าครับเพราะเขาจะไม่ค่อยมีพิธีการต่างๆตรงนี้ที่เข้มข้นมากกว่าทางภาคเหนือดังนั้นเวลาเราทานข้าวบนโต๊ะอาหารสักอย่างเนี่ยการดื่มเหล้าการทุกอย่างมีพิธีกรรมมีวิธีการหมดนะสำหรับคนภาคเหนือครับแต่ทางใต้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีละมันอ่อนมันน้อยอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มพอยิ่งปัจจุบันเนี่ยเขาค้าขายกันเก่งเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ละคือภาคใต้นี่สามารถกอดคอเขาคุยกันได้เลยภาคใต้ก็จะเป็นนี่ถ้าไปกอดคอนี่เราต้องมีพิธีใช่อย่างผมต้องเรียนเลยว่าเรื่องวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญครับผมเคยพาคนไทยไปเยอะแยะไปดีลการค้ากับคนจีนเนี่ยเวลาเราไปทานข้าวบนโต๊ะอาหารแค่อย่างเดียวคุณเฉลิมชัยถ้าเราเดินเข้าไปบนโต๊ะอาหารเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตรงไหนคือโต๊ะประธานแล้วตรงไหนอะไรควรทำเนี่ยคุณก็ไม่ได้ธุรกิจตั้งแต่ก้าวแรกละอย่างนั้นเลยเหรอฮะอย่างผมเคยไปพาคนไทยคนนึงไปถึงก็ไปนั่งโต๊ะประธานเลยแล้วของนี่ยังเสิร์ฟไม่ครบก็เรียกเบียร์มาแล้วดื่มก่อนโดยที่คนยังไม่ครบเรื่องอย่างเงี้ยเป็นการผิดมารยาทอย่างมากในเมืองจีนอย่างเงี้ยถ้าเราแค่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยพอเขาเห็นหน้าเราเขาอาจจะยอมทานข้าวกับเราจนหมดมื้อแต่ไม่มีโอกาสที่สองนี่คือประเพณีวัฒนธรรมการวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารของเขาเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากทุกวันนี้อ่อนลงไปเยอะแล้วนะแต่บางเมืองนี่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องเข้มข้นมากครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญถูกต้องฮะที่เราจะต้องรู้เราต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการที่จะทำธุรกิจหรือจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้วัฒนธรรมก็เข้าถึงเขายากครับผมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมกับเขาได้นะฮะวิธีการต่างๆเวลาเข้าหามันเหมือนกับเข้าหาคนก็ต้องเข้าหาให้ถูกถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเข้าหาไม่ถูก คุณก็โอกาสทางโอกาสทางธุรกิจก็จะไม่มีหมดไปทันทีเลยถูกต้องฮะแล้วเราก็เคยเจออะไรมาเยอะกับเรื่องอย่างนี้เป็นเคสสตัดดี้ได้เยอะแยะอย่างเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเราพานักธุรกิจจีนมาที่เมืองไทยแต่ด้วยความที่อากาศบ้านเราร้อนก็ไปพบนักธุรกิจคือเขาไม่ได้เล็กเลยนะธุรกิจเขาก็มีเป็นหมื่นล้านแต่เราทำธุรกิจกับเขาไม่สำเร็จเพราะว่าวันนั้นเขาไม่ได้ใส่เสื้อสูทเขาไปพบประธานของบริษัทคนไทยซึ่งเล็กกว่าเขาอีกแค่นั้นเองนี่คืออัตราที่คนไทยมีเยอะมากแต่คนจีนเขามองว่าค้าขายคือค้าขายแต่ว่าเขาบินมาเนี่ยเขาแวะหลายประเทศเขาเหมือนกับมาหาโอกาสทางธุรกิจเขามองว่าความสำเร็จเป็นเรื่องหลักนะฮะพิธีการเป็นเรื่องรองนี่คือคนใต้ละแต่นี่กลับเป็นว่าเรื่องของเราในการมีพิธีการเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราจริงๆไม่ควรจะไม่มีอัตราเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าคุณต้องการค้าขายคุณไม่ใช่มาเป็นดารามันคนละเรื่องครับผมรู้เขารู้เรานั่นแหละนะฮะถามกันตรงๆนะวันนี้เนี่ยประเทศจีนก็มีการเปิดประเทศมาพอสมควรแล้วนะครับครับวันนี้ยังมีช่องทางหรือโอกาสทางธุรกิจในประเทศจีนอยู่หรือเปล่าถ้าถามผมสำหรับไทยนะฮะสำหรับไทยเนี่ยโอกาสทางธุรกิจมันเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะค้าสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆเป็นพวกสินค้าที่จำนวนเยอะๆเลยนะเพราะว่าประชากรเขาเยอะผู้บริโภคเยอะแต่ว่ากลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่มีเงินเป็นเศรษฐีแล้วมันมีเป็นร้อยล้านคน
มากกว่าคนไทยทั้งประเทศคนพวกนี้เริ่มจะบริโภคอะไรที่ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนผมเคยไปคุยกับคนจีนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเบื่อ MS เขาเบื่อลุยวิกตองจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าในช่วงหนึ่งที่เมืองไทยเคยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของลุยวิกตองที่ปารีสก็จะเข้าแถวกันเต็มเลยไปยืนซื้อตรงแถวชองอลีเซ่นะแต่ปัจจุบันนี้มันกลายเป็นคนจีนหมดแล้วมันเยอะมากจนขนาดผมเคยไปเนี่ยเขาจ้างผมหลายพันเหรียญเพื่อไปยืนเข้าแถวซื้อเพราะเขาคิดว่าผมเป็นคนจีนไอ้อย่างเงี้ยมันขนกลับมาที่เมืองเขาเยอะมากทุกวันนี้เขาก็มีห้างร้านต่างๆแบรนด์ดังมีครบหมดจนกระทั่งทุกคนจะเป็นก๊อปปี้แบบเดียวกันหมดละถ้าคุณเข็มขัดก็ต้องหัวตัว S หรือเป็นกระทิงอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยคนที่รวยเศรษฐีระดับที่มีอยู่ร้อยกว่าล้านคนเขาเริ่มหาอะไรที่แตกต่างวันนี้เนี่ยงานศิลปะบ้านเรากลับกลายเป็นสิ่งที่เขาอยากได้ครับงานอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเรื่องราวผมเรียกว่า value creation ผมเคยเขียนในหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องราวเขาต้องการเสพบางอย่างที่เป็นเรื่องของจิตใจแทนไม่ใช่เพียงแต่มีเงินคุณมีฉันมีบ้างเรื่องอย่างนี้เขาให้กับเด็กไปละผู้ใหญ่ไม่ต้องการแล้วในการโรเล็กอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับโอเคอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเศรษฐีที่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่กลุ่มร้อยกว่าล้านคนเนี่ยเขามีกำลังซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นความสุขทางใจซึ่งเมืองไทยมีเยอะนะครับงานบริการบ้านเราเนี่ยสปาเนี่ยเขายอมรับมากวันนี้มีนักธุรกิจคนหนึ่งเริ่มไปลงทุนบนที่ดิน 1,000 ไร่ในเมืองจีนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพื่อจะทำธุรกิจเรื่องสปาโดยเฉพาะแล้วต้องการคนไทยไปอยู่ที่นั่นเพราะเราเก่งเรื่องที่สองคืองานที่ผมบอกงานบริการครับผมหมอนวดไทยไปนวดครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆ 3,000 กว่าบาทแต่หมอนวดจีนประมาณ100กว่าหยวนก็ประมาณ500บาทต่อชั่วโมงเพราะความละเอียดอ่อนงานบริการเราดีมากเศรษฐีกลุ่มพวกนี้แหละเขากำลังต้องการพวกนี้แล้วเรามองภาพว่าคนร้อยล้านคนที่มีกำลังซื้อคนไทยยังมีโอกาสอีกเยอะคุณลุงรุ่งโรจน์กำลังที่จะบอกว่าณวันนี้เนี่ยโอกาสมันเปิดกว้างมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราเก่งเรื่องงานผลิตเราเก่งงานประดิษฐ์ประดอยซึ่งเป็นงานละเอียดอ่อนครับแต่เราไม่เก่งในเรื่องการผลิตแมสที่จะไปสู้กับเขานะเราได้ในเรื่องงานเกษตรเราเก่งเรื่องนี้พวกแมสอย่างสินค้าเกษตรหลายๆตัวบ้านเราเนี่ยก็ถ้ามาเทียบราคาในตลาดโลกเราจะได้เปรียบเขาเพราะเราละเอียดอ่อนเราการจัดการการผลิตเราดีแต่อีกส่วนนึงที่เราดีกว่าแล้วเขาไม่มีก็คืองานประดิษฐ์ประดอยพวกนี้แหละงานศิลปะดีๆของเรามีเยอะซึ่งตรงนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นจุดของ SME ทั้งนั้นเลยถูกต้องครับ SME เราเนี่ยทำอะไรได้เยอะมากแต่เราเสียอย่างเดียวคือเราขายไม่เก่งเท่านั้นเองนี่คือปัญหาของ SME ไทยวันนี้ยังมีโอกาสที่ไทยจะจับมือกับจีนไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็น SME ผมจะจับมือผมควรที่จะทำยังไงฮะเอาคำถามแรกก่อนว่าเรายังควรจะจับมือกับจีนไหมก่อนนะครับคือถ้าเราแยกคนจีนกับคนไทยเนี่ยเรามาเอาประวัติศาสตร์มาก่อนเรามีความผูกพันกันมานานหลายร้อยปีนะฮะประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศเดียวที่ในรอบอาเซียนนี่แหละที่เขาคบหาได้ง่ายที่สุดหมายถึงจีนถูกต้องครับเป็นมองไทยว่าเป็นประเทศที่แบบว่าน่ารักที่สุดถ้าเขาจะเลือกใน10ประเทศที่ไหนเป็นฮับเขาเลือกที่นี่แน่นอนเพราะว่าเวียดนามเหรอฮะไม่ใช่ครับเพราะเวียดนามถึงแม้จะใกล้เวียดนามเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์สังเกตไทยกับจีนไม่เคยลบกันเลยไทยกับเราไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วคนจีนถ้าไปที่ฟิลิปปินส์ไปอินโดเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่ต่อต้านคนจีนอยู่แล้วมาเลเซียก็ไม่ค่อยต้อนรับนะครับสิงคโปร์ก็เล็กเกินสเกลในขนาดในประเทศมันกำลังซื้อยังไม่ถึงส่วนในค่าโครงสร้างพื้นฐานของเราดีอยู่แล้วมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยที่เหลือเป็นแค่แขนขาที่เขาจะไปต่อยอดในอนาคตเพราะผมตอบได้ว่าจีนกับไทยมีโอกาสแน่นอนในเรื่องความร่วมมือครับนะครับส่วนถ้าถามต่อว่าควรร่วมมือกับเขาไหมผมว่าควรอย่างยิ่งเพราะว่าอย่างที่ผมชี้ว่าคนไทยเนี่ยเก่งเรื่องการผลิตแต่ไม่เก่งการขายนะครับอันนี้คือปัญหาของเราจริงแต่วันนี้ Chinese Connection เนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วมันไม่ใช่แค่หยุดที่เราคุยเรื่องอาเซียนเนี่ยมาตลอดแต่ว่าถ้าเกิดคุณเฉลิมชัยมีโอกาสไปแอฟริกากับผมเนี่ยแม้กระทั่งเข้าไปประเทศลึกๆอย่างแคเมรูนหรือชาดเนี่ยร้านค้าทั้งหมดเป็นคนจีนหมดเขาแข่งกับคนเลบานอนได้สบายมากในเขตนั้นเนี่ยคนเลบานอนจะเก่งการค้านะครับเลบานอนแขกขาวก็จะได้เขตของคนแอฟริกาคนดำไปแต่เดี๋ยวนี้เขากลัวที่สุดคือคนจีนเข้าไปตีตลาดหมดแล้ววันนี้เนี่ยผมเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยผมไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเลยผมใช้ภาษาจีนนี่แหละค้าขายก็พอแล้วเพราะว่าจีนนี่กระจายอยู่คือทั่วโลกเขาบอกว่ามีคนจีนอยู่ประมาณ 1,300 กว่าล้านคนอยู่ในจีนครับแต่ถ้าเราเอาทั้งหมดมาเชื่อมกันหมดทั่วโลกเนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
มันอาจจะถึง 2,000 ล้านก็ได้นะครับเชื้อชาติคนเชื้อชาติจีนเยอะมากครับแล้วแต่อย่างผมเนี่ยก็ตอนนี้สัญชาติไทยเชื้อชาติไทยแต่พ่อแม่ก็จีนใช่ครับพวกนี้จะคืออย่างเรายังไม่ถือเป็น Chinese connection ครับแต่ผมมองคนจีนในประเทศเขาเองเนี่ยคือเขาส่งคนออกไปค้าขายนะแล้วอย่างที่แอฟริกาเนี่ยคนเวนโจไปยึดพื้นที่ไว้หมดเลยครับเพราะงั้นเวลาเขาติดต่อธุรกิจเขาอยากได้แล้วเขาโทรกลับมาที่เมืองจีนได้ทีนี้ถ้าเกิดไทยกับจีนเกิดมีความร่วมมือกันทางการค้ายกตัวอย่าง SME ไอ้สินค้าอะไรก็ได้ง่ายๆสักตัวนึงแล้วเราร่วมทีมกันร่วมมือกันเป็นทีมเดียวกันขึ้นมาให้เขาบุกขายไปเลยพอระยะที่2ถ้าเกิดโอเคเอนจอยกันได้แล้วให้เขามาร่วมทุนกันซึ่งมันมีวิธีเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันนี้อย่าไปคิดว่าตัวเองจะอยู่คนเดียวได้ในโลกเพราะขนาดตลาดมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับถ้าเราร่วมกับเขาได้เดี๋ยวปล่อยให้เขาไปลุยอาเซียนแทนเรายิ่งเร็วกว่าเราอีกปล่อยให้เขาไปลุยยุโรปแทนเราปล่อยให้เขาไปลุยแอฟริกาอเมริกาขอให้สินค้านั้นผมยกตัวอย่างแก้วใบเดียวก็พอละคนไทยผลิตได้ดีจับมือเขาแล้วให้เขาเป็นเซลล์ขายไปก่อนพอขายถึงจุดนึงให้คุณมาร่วมทุนกับเราไหมพอร่วมเสร็จมันเป็นกระเป๋าเดียวกันถามว่าเขาจะไปขายของคนอื่นทำไมแล้วให้เขาไปตีตลาดโลกให้เราสิเพราะเราเก่งเรื่องการผลิตอยู่แล้วเดี๋ยวหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราเข้าไปที่จีนไม่ใช่ว่าเราไปแค่ตีตลาดจีนอย่างเดียวครับใช้จีนนี่แหละครับตีตลาดโลกเลยใช้จีนตีตลาดโลกถูกต้องจีนสามารถตีทั้งในตลาดในประเทศของเขาเองก็ได้ใช่ครับสามารถที่จะไปตีตลาดโลกก็ได้ผมเรียนอย่างนี้นะครับในอดีตเนี่ยเรื่องการแข่งการแข่งขันนะจากประสบการณ์ผมนะ เราเคยมองจีนเนี่ยไปตีตลาดโลกอดีตเนี่ยจีนเนี่ยเขาตีตลาดทั่วโลกนี่ตีพวกคนฝรั่งครับคนต่างชาติที่ไม่ได้เชื้อจีนกระจายไปหมดแล้วครับวันนี้ที่เขาแข่งกันจริงๆคือจีนกับจีนตีกันถ้าออกไปสู่ตลาดโลกจะรู้ว่าจีนที่อยู่ต่างชาติต่างเมืองเนี่ยซัดตีกันเองกับจีนในจีนแต่ทั้งหมดมันเป็นเน็ตเวิร์กนะครับใน Chinese connection ของผมคือจีนอันนี้ซึ่งจีนอันนี้มีทั้งพลังเงินเครือข่ายนะครับแล้วก็มีตลาดหลักของตัวเองอยู่ถ้าเราจับกับตรงนี้ได้ไปได้ไกลแน่แล้วเราก็ต้องทำด้วยเพราะว่าอย่าง SME ไทยบ้านเราอาจจะพอใจกับอดีตที่เคยมีรายได้เดือนละล้านหนึ่งสองล้านแต่สินค้าทุกอย่างตามกันทันหมดถ้าเรายังหยุดอยู่กับที่แล้วเราพอใจในสิ่งที่มีอยู่พออาเซียนเปิด600ล้านคนจีนก็เข้ามาได้ตรงนี้มันรวมกันแล้ว 3,300 ล้านใครก็วิ่งไปมาหาสู่กันได้หมดถ้าคุณยังพอใจที่1ล้านมันถูกบังคับว่าคุณพอใจวันหนึ่งคุณจะจบเพราะว่าคนทั่วโลกเขาไม่ได้ทุกคนทำสินค้าแบบเดียวกับคุณได้หมดธุรกิจคณะอย่างที่เราคุยเร็วๆว่าธุรกิจโรงพยาบาลถ้าคุณพอใจที่คุณทำอยู่นี้อยู่จุดเดียวทุกคนวันหนึ่งก็มีคนทำได้แบบคุณหมดแล้วพอเขาทำได้แล้วเขาขยายงานในขณะที่เรายืนอยู่กับที่เราก็ต้องออกจากธุรกิจนี้อนาคตต้องมาอย่างนี้แน่นอนดังนั้น SME ควรจะหาทางร่วมมือครับควรจะหาทางร่วมมือหรือหาแนวทางในการผนึกพลังกับพันธมิตรเลิกคิดว่าตัวเองจะต้องเป็นเท่าแก่ต้องเลิกเรื่องนี้ไปก่อนคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมบอกผมยังค้าขายได้ตามปกติของผมอยากจะพอตัวครับซึ่งจริงๆแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องมองข้างหน้าด้วยว่าถูกต้องครับมันเป็นอย่างไร คุณพอตัวได้แต่คุณต้องมีพันธมิตรผมยกตัวอย่างนี้นะครับสมมุติเราทำทุเรียนเอามาเห็นภาพชัดๆเลยเราทำสินค้าแปรรูปทุเรียนขึ้นมา1อันเราเคยตีตลาดยอดขายเดือนนึง2ล้านบาทเราพอใจละแต่พอวันหนึ่งเนี่ยตัวแหล่งวัตถุดิบมันเคลื่อนย้ายกันได้หมดนักธุรกิจจีนเกิดมองเห็นว่าสินค้าตัวนี้มันมีกำไรดีถ้าเขาเข้ามาแล้วเขามาผลิตเหมือนคุณทำได้ไหมทำได้แน่นอนในอนาคตแต่ถ้าคุณยังนิ่งอยู่กับที่เขาเอาไปขายจีนถามว่าเขาสั่งทีนึง100ตู้คอนเทนเนอร์ใน1เดือนคุณขาย10ตู้คอนเทนเนอร์ใน1เดือนต้นทุนคุณก็สู้เขาไม่ได้แล้วพอวันนึงพอเขาพร้อมที่จะขยายไปทั่วอาเซียนเขาอาจจะกลายเป็น500ตู้ต่อเดือนคุณ10ตู้คุณจะเอาต้นทุนที่ไหนไปสู้เขาถ้าคุณไม่ปรับตัวคุณก็แพ้แน่นอนภาพมันคือมันถูกบังคับด้วยกฎระเบียบของโลกอยู่แล้วเราต้องเลือกว่าเรามีจุดแข็งอะไรนะแล้วก็ใช้จุดแข็งกันเดินหน้าชนให้เต็มที่ครับเอาละฮะนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมที่เราเห็นภาพวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปบุกตลาดจีนไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอะไรแต่สิ่งที่คุณรุ่งโรจน์กำลังจะชี้ให้เราเห็นนั่นก็คือว่าวันนี้เราต้องรู้จักว่าเขาคือใครใช่ครับและเขามีจุดแข็งอะไรต้องฮะคุณรุ่งโรจน์บอกตามตรงเลยว่าเขามีจุดแข็งเรื่องของตลาดเขาเก่งมากทางจีนการตลาดเรื่องของคอนเนคชั่นเพราะแต่ละที่เขามี
ขามีชุมชนมีคนเขาอยู่แล้วถูกต้องครับ Chinese Connection ไปถึงอิสราเอลแล้วไปทุกที่มีหมดอาจจะไม่ใช่แค่อาเซียนมันคือทั่วโลกอาเซียนผมว่าเป็นตลาดใหม่ที่เขาสนใจนะครับแต่เหมือนกับเราว่าเราเคยขายของอยู่กรุงเทพเราพอใจฐานหลักของเราแล้วเราก็ไปตีตลาดเมืองอื่นจังหวัดอื่นๆใช่ไหมฮะอันนั้นเราอาจจะมองภาพเป็นความสดแต่ไอ้ตรงกรุงเทพที่ผมพูดของจีนอ่ะเขามีเยอะอยู่ละไปใช้ตรงนั้นก็พอแล้วปรับแนวคิดให้เป็นคือต้องผนึกกำลังเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดว่าเราจะต้องคนเดียวอย่างถ้าเราจะสร้างอะไรที่แบบคิดว่าเราจะเป็นคนเดียวแล้วจะสร้างให้ใหญ่เพื่อจะอยู่ได้ในโลกคุณจะสร้างแบบ CP ใช้เวลาเท่าไหร่ถูกคุณต้องใช้เวลาเยอะมากครับแต่การผนึกกำลังกันลดความเป็นส่วนตัวลงบ้างนะครับหมายความว่าลดความเป็นความเป็นเท่าแก่เขาเป็นเจ้าของเขาทำอะไรก็ได้ลดความเป็นส่วนตัวลงแล้วมองให้ออกว่าไอ้นี่คือธุรกิจถ้าเราจะทำธุรกิจเราต้องมีพันธมิตรเลือกหาคนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จับมือกันไปแน่นอนฮะตอนเดินมันก็จะต้องมีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างแต่เราควรจะหาระบบที่วางระยะของความร่วมมือทีละขั้นตอนครับจนกระทั่งไปถึงวิธีการสุดท้ายคือการร่วมทุนครับผมเอาละฮะแน่นอนครับว่าตอนนี้ผมเชื่อว่า SME หลายคนเริ่มจุดแรงบันดาลใจตรงนี้ขึ้นมาแล้วว่าฉันสามารถที่จะรุกธุรกิจในตลาดโลกได้โดยใช้คนจีนแต่หลายคนก็กำลังกังวลว่าวันนี้ทุนฉันไม่มีฉันมีแต่เรื่องของการผลิตในเรื่องของคอนเนคชันทุนฉันไม่มีออกไปต่างประเทศฉันก็ยังไม่กล้าวันนี้ฉันก็ยังไม่ได้รู้จักจีนเลยฉันก็ยังไม่มีคนจีนที่ฉันจะคุยเพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดโลกได้จะทำอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันตอนนี้พักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับ